สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันอังคารแล้วก็สามารถติดตามฟังย้อนหลังได้นะครับจังหวะนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าผมจะพาไปเที่ยวสิงคโปร์กัน3ยกครับยกที่แล้วแนะนำย่านไหนที่น่าไปยกนี้ผมตั้งประเด็นอย่างนี้ครับว่าสิงคโปร์เหลือเชื่อจาก Garden in the City by the Bay to City Garden and Garden City เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมใช้คำว่าเหลือเชื่อก็บอกแล้วครับสิงคโปร์ก็เล็กนิดเดียวแล้วประชากรก็เยอะมากแต่ปรากฏว่าวิธีจัดการของสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกเขาเป็นเมืองประเทศประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งแต่พรรคที่ชนะเลือกตั้งเป็นพรรคใหญ่พรรคเดียวมันก็เลยเป็นเผด็จการนะครับเขาบอกไม่รู้เป็นอะไรแน่นะเขาบอกเป็นเผด็จการนะครับเป็นเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ครองอํานาจกันต่อเนื่องมาพรรคนี้แหละนะครับต่อเนื่องมายาวนานเลยแต่ด้วยความต่อเนื่องยาวนานแล้วมีอะไรก็ไม่รู้มีความพิเศษของเขาเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยมันต้องอยู่แบบรู้จักจัดการพื้นที่เราไปดูบางเกาะเนี่ยมันลุยกันไม่เหลืออะไรใช่ไหมครับแต่สิงคโปร์เนี่ยเขาบอกเขาต้องจัดการพื้นที่ให้อยู่ได้ดีมีนิเวศวิทยาที่ดีนั้นเขาจะต้องสร้างสวนไว้ในเมืองเขาเรียกว่า Garden in the City นั้นเป็นเมืองที่มีสวนอยู่ข้างในนะครับเขตถนนรอนแคมตามจุดต่างๆเขาจะมีสวนมีเขตร่มรื่นรมมณีนะครับผมบอกเมื่อคราวที่แล้วแล้วผมไปครั้งแรกเนี่ยผมไปจากทางรัฐบาลของสิงคโปร์เขาเชิญผมไปปรากฏว่าตอนที่ผมไปถึงผมตกใจนะครับลงจากสนามบินชางงีแล้วเขาก็เธอมาเรียนนำเนี่ยนะครับเป็นคนทมิฬเนาะมาอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยขับรถมารับผมแล้วผมก็โอ้ทำไมต้นไม้สวยมากคือเขาไม่มีต้นไม้ที่ไม่มีการตัดแต่งไม้ใหญ่ไม้ฉำฉาใหญ่โตเนี่ยนะครับต้นที่เราเห็นเนี่ยครับมีการตัดแต่งกิ่งอย่างสวยงามเป็นพุ่มเป็นกลุ่มเป็นอะไรต่ออะไรระหว่างนั่งรถมาจากสนามบินเนี่ยก็เห็นคนกำลังตัดแต่งอยู่เนี่ยผมว่ามันแต่งอะไรกันอีกมันนี่ดิมันไม่มีกิ่งหักมันไม่มีกิ่งทำท่าจะร่วงมันดูสมบูรณ์แล้วแต่งอะไรอีกปรากฏว่าชาวสิงคโปร์ที่เป็นคนทมิฬเนี่ยบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยนะถ้าไม่ให้มีคนมาท่านตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยคนก็ไม่มีงานทำผมถามว่าหมายเขาว่าพวกเราอยู่กันพวกเราต้องมีงานทำถ้าว่าถ้าไม่มีงานทำเนี่ยมันไม่มีกินคือคนเมืองนี้เขาขยันขันแข็งเขาไฮเปอร์เขาแอคทีฟแล้วต้องทำงานถ้าไม่ทำงานเนี่ยของทุกอย่างแพงหมดนะครับไม่เหมือนบ้านเรานะครับไปเกี่ยวไปตกปลาได้ไปจับปลาได้ทำนาได้ก็ที่ทำนาก็ไม่มีต้องซื้อทุกอย่างต้องซื้อหมดเพราะฉะนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ต้องสร้างงานเพื่อให้คนมีงานทำจะได้มีกินแล้วมันเป็นระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์แล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยการแต่งต้นไม้จริงๆเนี่ยบอกว่ามันเป็นการสร้างสวนไหมจริงๆเธอว่างั้นนะจริงๆมันเป็นการสร้างงานให้คนมีงานทำเพื่อให้มีงานครบคนนะครับแล้วทุกคนมีงานทำนี่ก็เขาพูดแบบแดกๆเนาะแต่ประเด็นที่ผมอยากจะเล่าก็คือมันไม่ใช่เพียงแค่ถนนร้นแคมและต้นไม้สวนต่างๆวันนี้เนี่ยผมจะพาไปเที่ยวเนี้ยจะพาไปดู2สวนนะครับผมว่าใช้ว่า2สวนแล้วกันนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงที่จาก Garden in the City นี่นะครับคือมีสวนอยู่ในเมืองแล้วเข้าไปเป็น Garden by the Bay มีสวนอยู่ที่อ่าวสุดท้ายนะเขาถมดินนะฮะในทะเลที่เขาเรียก Garden by the Bay อะสร้างสวนมาในทะเลเลยนะครับแล้วสวนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลายๆคนตอนหลังเนี่ยผมไปครั้งแรกเขายังไม่มีนะครับแล้วก็ตอนไปครั้งแรกเนี่ยเขาบอกเนี่ยกำลังถมอีกไม่นานนะคุณมานะคุณมาเที่ยวคุณจะเห็นสวนอยู่ในเกาะนั้นแหละนะครับเป็นการเล่นบายเดอะเบย์นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขาพยายามสร้างนู่นสร้างนี่ล่าสุดเนี่ยผมยังไม่ได้ไปสนามบินชางงีสนามบินชางงีที่ว่าเป็นสนามบินที่โอ้โหคับข้างแล้วที่สุดนี่นะตอนนี้เนี่ยนะครับเขาสร้างอาคารใหญ่เขาเรียกว่าเจเวลชางีแอร์พอร์ตเนาะเป็นอาคารที่สนามบินเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่แล้วในนั้นมีน้ำตก มีน้ำตก
ป็นน้ำตกในอาคารที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ใหญ่มากอยู่เอาน้ำตกนะครับกับป่าเนี่ยนะมาอยู่ในสนามบินนะครับแล้วก็แปลงให้สนามบินนั้นเป็นสวนพร้อมกับเป็นใช้คำว่าไงเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์ด้วยเป็นห้างสรรพสินค้าด้วยแต่หัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นวันเที่ยวนี้ที่ผมไปแล้วผมในฐานะคนรักต้นไม้นะครับสิงคโปร์เนี่ยเขามีสิงคโปร์บอตานิคอลการ์เด้นก็คือสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์นะครับเมืองไทยเราเนี่ยเพิ่งจะมีก็สร้างที่เชียงใหม่เนาะไม่ใช่กี่ปีแล้วหลังจากนั้นก็สวนหลวงร.9ก็ยังไม่ได้เป็นสวนพฤกษศาสตร์แต่ของเขาเนี่ยนะครับญี่ปุ่นอังกฤษเริ่มไว้แล้วสิงคโปร์เขาทำต่อปรากฏว่าตอนที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้มีอายุ100ปีได้รับบันทึกยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกตายแล้วของบ้านเราต้องเป็นพันปีนะกว่าจะได้เป็นมรดกโลกสิงคโปร์อายุก็บอกแล้วอายุเขาสั้นมากแต่เขาสามารถทำของที่มีอายุแค่100ปีเนี่ยนะครับเป็นมรดกโลกได้เป็นของที่เขาสร้างกันเมื่อ100ปีที่แล้วเขาบ่มเพาะพัฒนานะครับสวนพฤกษศาสตร์กลายเป็นมรดกโลกในวาระที่มีอายุครบ100ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วตอนนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่การ์เด้นอินเดอะซิตี้และการ์เด้นบายเดอะเบย์แล้วผมใช้คำว่าเหลือเชื่อก็คือว่ามันกลายเป็นเมืองแห่งอุทยานนะครับเป็นเมืองอุทยานทั้งเมืองแล้วด้วยนะครับให้ขอพาไปดูรายละเอียดจุดที่1จุดที่1ก็ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับก็คือที่พาไปย่านไหนก็คือที่ย่านมารีนาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต่อจากมารีนาที่คราวที่แล้วผมก็บอกว่าโอ้มันจะมีเอสพลานาดมีเมอร์ไลออนเนาะแล้วมีมารีนาเบย์แซนเนาะที่เป็นเหมือนกับเรือลอยแล้วก็มีตึก3ตึกนะแล้วต้องใช้คำมีตึก3ตึกนะครับแล้วก็บนดาดฟ้าเนี่ยเป็นเรือลำหนึ่งต่อยาวอยู่บนตึก3ตึกนะครับมาแล้วก็มีสิงคโปร์ฟลายเออร์สเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ Garden by the Bay เนี่ยนะครับผมต้องใช้คำว่าไม่ไปไม่ได้มันเป็นมหัศจรรย์ระดับโลกในความเห็นผมนะเป็นมหัศจรรย์ระดับโลกคือความที่เขาก็ไม่มีอะไรแต่เขาตั้งใจให้เมืองที่มีอะไรแล้วก็มีเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ทำอะไรเรียกว่าที่โลกนี้มีอะไรบ้างเขาจะสร้างให้ที่นี่มีด้วยเพื่อให้คนทั้งโลกก็มาที่นี่นะครับปรากฏว่าที่ Garden by the Bay เนี่ยครับมี3อย่างผมว่ามี3อย่างที่สำคัญมากนอกเหนือจากมีสวนที่เรียกว่าสวนตะวันออกสวนใต้สวนกลางแล้วก็มีพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยแต่ที่เป็นหัวใจสำคัญมากๆที่สุดก็คือเขาสร้างอาคารใหญ่มากนะครับเป็นกลาสเฮาส์นะเป็นกลาสเฮาส์เป็นอาคารที่ปรับอุณหภูมินะครับใหญ่โตคือผมไปถึงผมก็เห็นนะฮะเป็นเหมือนพีระมิดแก้วแต่ไม่ใช่เป็นทรงพีระมิดนะเอาว่าเป็นเหมือนกับคลื่นแก้ว2ลูกคลื่นแล้วกันนะครับเป็นลูกคลื่นแก้ว2ลูกคลื่นนะครับเขาเรียกว่า flower dome นะแต่เป็นกระจกเป็นลอนๆๆๆนะครับบอกไม่ถูกอ๋อเป็นกระป๋อกระป๋อกระป๋อแล้วก็เรียงกันเป็น2ลูกคลื่นเรียงอยู่เห็นข้างนอกก็ตกใจแล้วพอเข้าไปข้างในเขาเรียกว่า flower dome ข้างในมีนานาดอกไม้เมืองหนาวนะครับมาปลูกไว้เต็มไปหมดเรียกว่าเราอยากดูดอกไม้ดอกทิวลิปเนี่ยโอ้โหมีเป็นทุ่งเลยครับเรียกว่าดอกไม้เมืองหนาวที่เราต้องไปไกลเนี่ยจริงๆไปที่นี่แล้วมันไม่ใช่มีอยู่แค่แปลงเนาะอยู่กันเป็นทุ่งเป็นตับแล้วอยู่ลดหลั่นซ้ำกันไปอันนี้คือจุดที่1คือ flower dome ไม่ต้องสาธยายคือเรียกดอกไม้ในโลกนี้เขามีอะไรเพราะมันปลูกอยู่ข้างในเขาก็สามารถปรุงให้มันเขาก็บำรุงนะฮะเพาะให้มันออกดอกเสมอพอเหี่ยวก็เก็บเอาต้นออกดอกมาอยู่นะครับแต่ที่ผมบ้าเลยนะครับนอกจากไม่ใช่ที่ flower dome เลยเข้าไปก็นู่นมี cloud forest ก็คือป่าหมอกเนาะป่าหมอกป่าที่อยู่ที่สูงแล้วมีเมฆหมอกปกคลุมอ่ะนะครับคือป่าบนทอดเขาสูงปรากฏว่าอีมาสร้างอยู่บนเกาะที่เส้นศูนย์สูตรนี่แหละนะครับที่สิงคโปร์นี่นะครับเข้าไปแล้วนะยอมเลยครับเอาว่าเขาทำเป็นภูเขาสูงผมจำไม่ได้แล้วว่าสูงเท่าไหร่เอาว่าสูงไปรู้ตึกกี่ชั้นนะครับลืมจำนวนนะเอาเขาทำเป็นภูเขาสูงนะครับ
แล้วก็มีน้ำตกไหลลงมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นผมใช้เป็นภูเขาไม่ใช่เป็นเนินนะครับสูงถามว่าสูงใช่ตึกเป็น10ชั้นอะนะครับแล้วก็บนตึกนั้นเขาก็มีทางให้ขึ้นไปเดินเขาเรียกว่า forest walk นะครับมี cloud forest and cloud walk นะครับคือไปเดินแล้วเขาก็มีปล่อยไอเหมือนกับเราอยู่ในอะไรอะในทะเลหมอกนะครับอยู่ในท่ามกลางเมฆแล้วต้องใช้คำนี้ครับว่าดอกไม้พืชพันธุ์บนภูเขาสูงทั้งป่าดงดิบจนไปถึงป่าเทือกเขาแอลป์นะครับความเขตเหนือเขตหนาวเขาเอามาปลูกไว้หมดเลยดอกโดยเฉพาะกล้วยไม้ป่ากล้วยไม้ภูเขาที่เราต้องเดินไปจนถึงภูเขาเนี่ยนะครับตรงยอดเขาโน่นเขานี่เขามีมาติดตั้งเฟิร์นสารพัดนี่ผมเห็นตกใจเลยนะครับมหาสะดำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรียกว่าป่าเขาอันเนี้ยมันเป็นที่สุดจริงๆนะครับไปแล้วจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ตอนที่ผมไปนะผมว่าเราไปตอนเย็นแล้วกันนะพอไปถึงจริงๆมันต้องไปตั้งแต่เที่ยงนะครับจะได้นั่งดื่มด่ำซึมซับดูพันไม้ดูดอกไม้นะครับแล้วดูบรรยากาศนะครับแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเนี่ยที่ตรงไอ้ Garden by the Bay เนี่ยนะครับมันมีอีกอันที่3อันนี้ทุกคนคงเคยเห็นภาพเขาถ่ายมาเยอะมากที่เขาเรียกว่า Super Tree คือเขาทำเป็นอะไรดีล่ะทำเป็นโครงเหล็กเนาะไม่ใช่โครงเหล็กครับมีคอนกรีตมีลิฟต์ขึ้นไปด้วยนะครับเขาทำเป็นโครงสูงมากนะครับสูงตึก20กว่าชั้นนะครับทำเป็นโครงขึ้นไปแล้วก็ให้มีต้นไม้นะครับแล้วก็มีไฟนะครับทำเป็นเหมือนกับต้นไม้อยู่บนเกาะนะครับที่นี่เขาเรียกซูเปอร์ทรีแล้วเขาก็มีสะพานเดินระหว่างต้นไม้ด้วยเดินจากสะพานนี้ไปต้นนั้นเหมือนกับเป็นทรีท็อปนะทรีท็อปวอล์กิ้งนะครับคานอปี้วอล์กเนี่ยที่เราเรียกคานอปี้วอล์กก็คือเดินบนพุ่มยอดเรือนไม้แล้วทรีท็อปก็บนยอดไม้เนี่ยนะครับยิ่งบรรยากาศตอนเย็นนะแดดตะวันกำลังทอแสงนะครับอันที่3ก็คือเขาเริ่มเปิดไฟมันสวยจริงๆนะครับอันนี้ก็คือที่เขาเรียกว่า Garden by the Bay ที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสร้างคือเรียกว่าถมทะเลแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อเขาบอกเขาเนี่ยเป็นเมืองที่ดูแลต้นไม้นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของนิเวศเรื่องของต้นไม้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสำหรับผมนะไอ้นี่ก็คือที่สุดแล้วหลายท่านไปก็อาจจะให้เวลากับที่นี่ได้สักถึงครึ่งวันด้วยซ้ำไปนะครับ1ชั่วโมงไม่พอนะครับที่ Garden by the Bay แล้วก็ถ้าว่าจะไปผนวกกับเขต Marina โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ Singapore Flyers หรือว่า Marina by Bay Sand เนี่ยก็ได้เลยนะครับที่ Marina Bay Sand เนี่ยเขายังมีพิพิธภัณฑ์เรียกว่า Science Museum ด้วยนะครับก็สายอาร์ตมิวเซียมอยู่ที่นั่นด้วยก็มีอะไรเขาพยายามสร้างทำเพื่อให้คนมาแล้วก็อยู่มากขึ้นนานขึ้นนะครับนั่นคือส่วนที่หนึ่งแต่ส่วนที่เป็นหัวใจแล้วผมก็จริงๆผมแนะนำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สนใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพืชพันธุ์นะครับก็คือที่ผมบอกแล้วว่าเป็นมรดกโลกก็คือที่สิงคโปร์บอทานิคอลการ์เดนอยู่ก็ไม่ได้ไกลนะครับอยู่ในย่านต่อไปจากออชัดนิดหน่อยเองนะครับนั่งแท็กซี่ไปถึงแป๊บเดียวหรือจะไปนั่งรถไฟฟ้ารถอะไรก็ได้นะครับที่นี่เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการปรับปรุงยางพาราก็พัฒนาไปจากที่นี่นะครับการปรับปรุงกล้วยไม้ทั้งหลายเขาก็เริ่มทำกันที่นี่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วทำแบบรวบรวมพันธุ์แล้วก็มาวิจัยแล้วก็พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์จนออกมาเป็นกล้วยไม้ประจำชาติสิงคโปร์คือดอกแวนด้าแล้วก็กล้วยไม้อื่นๆอีกนะครับทุกอย่างเนี่ยเกิดไปที่นี่ที่นี่เวลาไปเนี่ยมีอะไรให้ดูบ้างนะครับสำหรับผมนะอันที่หนึ่งก็ต้องไปดูเขาเรียกว่า Heritage Museum ใน Heritage Museum ก็เป็นอาคารนะอยู่ในอาคารแล้วก็ต่อเนื่องกันเดินทะลุห้องนู้นทะลุห้องนี้นะครับเขาก็จะเป็นอาคารที่บอกเล่า 3-4 เรื่องสำคัญก็คือการให้ความสำคัญกับเรื่องของดูแลมรดกทางธรรมชาติของเกาะนี้และซึ่งตอนหลังเนี่ยนะเขาก้าวไกลไปไม่แค่ธรรมชาติของเกาะนี้แล้วเขาก้าวไกลไปถึงธรรมชาติของ
มรดกทางธรรมชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่เกาะแล้วตอนนี้เขายาวไปถึงทั้งหมดทั้งสิ้นเท่าที่เขาจะทำได้นะครับเขามีหอพันไม้นะครับซึ่งเก็บนานาพันไม้ไว้ที่นี่มีห้องสมุดสำหรับการศึกษาค้นคว้านะครับแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าในนิทรรศการที่ Heritage Museum เนี่ยนะครับเขาเอาตัวอย่างการจัดทำหอพันไม้การสำรวจศึกษาพันไม้ในเกาะสิงคโปร์และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจัดแสดงให้เราเห็นซึ่งอันเนี้ยเราจะเห็นได้น้อยที่อย่างเช่นผมเคยไปเห็นที่สวนพฤกษศาสตร์คิวที่กรุงลอนดอนอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไปที่สวนพฤกษศาสตร์อื่นเราไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้เราจะเห็นระบบเรื่องนี้เนี่ยผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงผมเนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็สนใจมากเลยกับพันไม้บนยอดเขาหลวงเคยไปพบกับท่านศาสตราจารย์เต็มสมิตินันซึ่งเป็นนักพฤกษศาสตร์คนสำคัญเป็นผู้จัดการดูแลหอพันไม้ไทยที่กรมป่าไม้ก็ไปคุยกับท่านท่านก็บอกว่าเมืองไทยไม่ค่อยมีคนทำนะครับอย่างยิ่งของเขาหลวงเนี่ยท่านเคยมาแล้วท่านก็ขึ้นไปไม่สุดเพราะท่านบอกว่าเขาหลวงเมืองนครมีอีกเยอะมากไม่มีคนทำท่านเองก็กำลังไม่พอแก่แล้วตอนที่ผมไปพบท่านก็80แล้วและหลังจากท่านก็สิ้นนะครับยังเคยคิดเลยว่าอยากจะทำหอพันไม้ที่เมืองนครแต่เท่าที่ดูนะครับอุ้ยมันยากมันซับซ้อนตอนนี้ยกเลิกที่จะทำแล้วก็แค่ไปดูของสิงคโปร์เข้าก็แล้วกันนะครับแต่ที่สนุกกว่านั้นนะครับในสิงคโปร์เนี่ยเขามีสวนแม้กระทั่งสวนแกลเลอรี่ทางศิลปะของพฤกษศาสตร์นะครับมีการทำสวนให้กับเด็กๆมาเที่ยวมีสวนเขาเรียก Ethno Botany Garden คือเรียกว่าสวนพืชท้องถิ่นสวนพืชท้องถิ่นของย่านนั้นของย่านนี้ของเกาะนั้นของเกาะนี้นะครับเขาเน้นอยู่3อันนะรู้ป่ะลองเดาว่าเขาเน้นอะไรบ้างเขาเน้นทุเรียนอันที่2มังคุดอันที่3คือส้มแขกนะฮะเขาบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมังคุดทุเรียนและส้มแขกส้มแขกเนี่ยเราก็ไม่เคยให้ความสำคัญเท่าไหร่นะครับเราก็ไปเอามาทำแกงส้มอะไรต่ออะไรแต่ตอนหลังเนี่ยเราพบว่าในน้ำส้มแขกเนี่ยมันมีสารที่เกี่ยวกับแอนตี้ออกซิแดนต์มีสารบำรุงสุขภาพมากมายเลยนะครับอันนี้ก็สิงคโปร์เขามีการวิจัยนะครับแต่ที่สุดของที่ใช้คำว่าอุทยานพฤกษศาสตร์สิงคโปร์เนี่ยก็คือที่ National Orchid Gardenสิงคโปร์เนี่ยตอนทำเนี่ยนะครับเขาพยายามหาจุดเด่นนั้นจุดเด่นของสวนพฤกษศาสตร์ที่สิงคโปร์ก็คือกล้วยไม้สิงคโปร์เขาเลือกเอากล้วยไม้เป็นดอกไม้ประจำชาติด้วยแล้วเขาก็เน้นเรื่องกล้วยไม้เนี่ยแหละครับให้เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้แล้วเขาบอกเลยกล้วยไม้หลายตัวนะที่แพร่ไปในโลกนี้เนี่ยพัฒนาพันธุ์ไปจากที่นี่นะครับโดยเฉพาะแบนด้าหลายตัวแล้วก็ตัวไอตัวตุ๊กตาเต้นระบำออนซีเดียมที่เป็นตุ๊กตาสีเหลืองอะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็พัฒนาสายพันธุ์ไปจากสิงคโปร์แห่งนี้ถ้าที่ผมไปดูที่นิทรรศการแสดงแต่ตรงพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้เราก็ไปดูแต่ดอกนะครับอันนี้ผมแค่นั้นผมก็พอแล้วเห็นสายพันธุ์เห็นวิวัฒนาการแล้วก็เห็นการอะไรการพัฒนาพันธุ์ที่เราโอ้มันอย่างนี้นี่เองแต่ล่าสุดเนี่ยครับอันนี้ผมยังไม่ได้ไปเขาเพิ่งเปิดใหม่หลังจากเขาได้รับมรดกโลกเขาเลยสร้างอีกอันขึ้นมาเขาชื่อว่า Tropical Mountain Orchidatum Tropical Mountain Orchidatum ลองค้นไปใน Google นะครับถ้าค้นไปใน Google แล้วท่านจะตะลึงเลยนะครับเขาสร้างเป็นอุทยานกล้วยไม้บนป่าเขาแล้วเขาสร้างเป็นเขาจำลองเหมือนกับที่ไอ Garden by the Bay นะครับแต่เขาจำลองของเขาเนี่ยมันอยู่ในอุทยานอันนี้ไม่ได้อยู่ในเกาะนะอยู่ในส่วนพฤกษศาสตร์นะครับเขาสร้างเป็นอาคารแล้วก็ต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วต่อเนื่องตั้งแต่เขาบอกพาร์ทนี้เป็นกล้วยไม้ที่ตีนเขานะครับแล้วก็ไต่ไปตามไหล่เขาก็ทำเป็นทางเดินไต่ไปตามไหล่เขาแล้วก็ปรับพื้นที่ปรับระบบนะครับปรับเงื่อนไขทั้งเรื่องของพอต้นไม้อยู่บนเขาเนี่ยมันก็มีเรื่องของอุณหภูมิที่แตกต่างความชื้นที่แตกต่างความกดดันที่แตกต่างเนี่ยนั้นในแต่ละชั้นแต่ละโถงหรือแต่ละพาร์ทเนี่ยนะครับเขาก็ปรับความชื้นปรับอุณหภูมิแล้วความเท่ของเขาก็คือว่าเขาบอกเขาใช้ระบบ sustainability นะครับเป็นระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับปรับอากาศด้วย
โดยระบบธรรมชาตินะครับมีหน้าบานหน้าต่างถ้าความดันหรือความชื้นมันเปลี่ยนก็จะเปิดหน้าต่างอัตโนมัติให้นุ่นออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องกลไกนะแต่สำหรับผมเนี่ยการที่เขารวบรวมกล้วยไม้มาคือบ้านเราก็รวมเราก็เลยแต่นี่เขาให้เราเดินไปตามทางที่สมมุติว่าเรากำลังไต่เขาจากตีนเขาขึ้นไปจนถึงยอดเขาเพราะยอดเขาก็จะเย็นมากแล้วก็มีหมอกเยอะอย่างเงี้ยก็เป็นกล้วยไม้พันอยู่บนยอดเขาอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาพัฒนาแล้วสร้างทำใหม่นะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ไปนะครับแต่ค้นใน Google เอานะครับแล้วก็เขาเว็บไซต์ของเขาเนี่ยอธิบายสวนนี้นะครับพาร์ทนี้ที่สร้างใหม่เนี่ยดีมากเลยจนมีความรู้สึกว่าต้องไปสักครั้งหนึ่งทีนี้ต่อจากที่ไป Garden by the Bay แล้วก็ที่สิงคโปร์ Botanical Garden ซึ่งได้รับการเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยนะครับก็จะยังมีจุดอื่นๆของสิงคโปร์ที่ทำเป็นอุทยานตามที่กล่าวแล้วนะครับท้ายสุดเนี่ยผมคิดว่าจุดที่ท้าทายแล้วต้องใช้คำว่าน่าตะลึงอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปนะครับจะต้องไปอีกครั้งหนึ่งก็คือที่เจเวลชางกีแอร์พอร์ตนะครับการไปครั้งที่แล้วของผมครั้งสุดท้ายของผมเนี่ยตอนที่จะกลับเนี่ยนะครับเราส่วนใหญ่เวลาเราไปถึงเนี่ยเราจะไม่ให้เวลากับสนามบินใช่ไหมเราจะรีบออกจากสนามบินเพื่อไปเที่ยวพอขากลับเนี่ยนะครับจำได้ว่าไอ้ตามที่ห้องพักผู้โดยสารเนี่ยอย่างของเราเนี่ยห้องพักผู้โดยสารทั้งหลายเราก็เห็นชัดๆมันก็เป็นห้องโถงกว้างเต็มไปด้วยคอนกรีตแอร์แล้วก็ร้านค้ามีที่สวนภูมิเนี่ยนะที่มีบางส่วนเริ่มมีต้นไม้นะครับแล้วก็มีสวนที่เราดูไปแล้วโอ้มีต้นไม้มีกระจกแล้วเห็นเป็นป่าอยู่ข้างนอกแต่ของสิงคโปร์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งนะครับ เราเห็นเลยว่าโถงนี้มันเรานั่งอยู่ในป่าแล้วต้นไม้มันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับเราอยู่ในเรือนกระจกเข้ามาสร้างบรรยากาศให้ต้นไม้อยู่ในเรือนกระจกที่เราไปนั่งอยู่ด้วยแล้วมันนั่งแล้วมันสบายเหมือนกับว่าเรามาเที่ยวป่าด้วยซ้ำไปไม่ได้รู้สึกว่าเรามานั่งรออยู่ที่ท่าอากาศยานหรือห้องผู้โดยสารขาออกแต่เมื่อเรามาเที่ยวป่าเขาพยายามนี่แหละที่ผมบอกว่ามันเหลือเชื่อที่เขาเปลี่ยนจาก Garden in the City Garden by the Bay เนี่ยมาเป็น Garden City นะครับคือเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสวนนะครับสวนที่มาอยู่มันในเมืองนะครับก็คือการผมว่าไอ้ตัวที่ชี้วัดชัดๆก็คือสนามบินชางงีเนี่ยนะครับที่เขาทำให้ทั้งเทอร์มินอลเนี่ยมันกลายเป็นป่านะครับแล้วที่ตามที่บอกแล้วเมื่อตอนต้นนะครับมันไม่ใช่เป็นป่าธรรมดานะครับมันมีน้ำตกด้วยบางคนก็บอกโอ้ยที่ไอคอนสยามก็มีน้ำตกเนาะมีน้ำตกเราก็เห็นเนี่ยที่ไอคอนสยามเขาก็สร้างที่โถงใหญ่มีน้ำตกลงมาแต่อันนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูนะอันนี้สร้างก่อนนะครับสร้างก่อนที่ไอคอนสยามนะครับแล้วเท่าที่ดูมันเป็นโถงแก้วใหญ่มากแล้วก็น้ำตกเนี่ยไหลลงมาแบบท่ามกลางป่าเขาและร้านค้าและที่นั่งพักนะครับอันนี้เป็นการแสดงความตั้งใจจริงนะครับที่จะให้เมืองอยู่ในป่าแล้วป่าเนี่ยมาอยู่กับเมืองนะครับถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงก็ตรงไปตรงมาครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประชาธิปไตยก็จริงแต่ตามที่ว่าแล้วก็คือมีผู้ที่ชนะแล้วก็ปกครองได้มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือรัฐบาลกิจสังคมเนี่ยนะครับเขาเรียกกิจสังคมเนาะคุณชายคึกฤทธิ์ก็เลยเอา People Party เขาเรียกของเขาเนี่ยเขาเรียก People Party นะครับคุณชายคึกฤทธิ์อาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยก็มาตั้งเป็นพรรคกิจสังคมประเทศไทยก็เป็นโซเชียล SAP นะ Social Action Party นะครับแต่ของเขาเนี่ยลีกวนยูเนี่ยแกสร้างความแข็งแรงได้ดีมากจุดสำคัญของความแข็งแรงและความสำเร็จผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ชนะใจและชนะอำนาจทางการเมืองทราบมาว่าหัวใจของเขาคือเขาจัดระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องไม่มีคอร์รัปชันนะครับแข็งขันเรื่องคอร์รัปชันแล้วทำให้เขาชนะการเลือกตั้งตลอดมาตอนนี้เนี่ยครับประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็ลีเซียนเนียนนะครับก็เป็นลูกของ
ลีกวนยูเปลี่ยนมาเป็นโก้จกตงแล้วก็มาลีเซนลุงใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนต่อนะครับอันเนี้ยผมว่ามาจากการจัดการหัวใจนะถามว่าอะไรมั่นคงทำให้เขาทำอย่างนี้ได้นะครับผมว่าอยู่ที่การจัดการนะครับการจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นที่ไว้วางใจได้แล้วก็ไม่มีนอกมีในทำให้สิงคโปร์เขาทำ Garden in the City และ Garden City City in the Garden ได้จนสำเร็จนะครับในขณะที่ประเทศไทยเราเนาะตรงไปตรงมานะครับหรือหลายประเทศเนี่ยที่มันการจัดการผมไม่อยากจะใช้คำว่าล้มเหลวนะแต่มันรวนเหลือเกินโดยเฉพาะยิ่งพอมันรวนเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีความมั่นคงทางการเมืองไม่เคยต่อเนื่องได้เลยนะครับเปลี่ยนมาตลอดมาคิดดูแล้วกันหลังจากได้เอกราชมาเนี่ยยังนำโดยพรรคเดียวอย่างต่อเนื่องโดยการเลือกตั้งด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเกิดขึ้นได้ในบ้านเรานะครับGarden City Garden City Garden อย่างที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์จะเกิดขึ้นในเมืองไทยได้หรือไม่ผมก็ไม่อยากจะคาดหวังทำได้อย่างเดียวครับก็คือปลูกต้นไม้ในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็ออกไปปลูกที่อื่นด้วยเมื่อเช้านี้ผมก็ไปปลูกที่วัดหลายปีก่อนผมก็ไปปลูกตามหมู่บ้านนะครับนอกจากปลูกในบ้านแล้วก็ปลูกล้นออกไปที่อื่นด้วยนะครับไปช่วยกันในเมื่อระบบของเรามันยังไม่แข็งแรงพอก็อยู่ที่เราที่ต้องช่วยกันทำแล้วสิ่งที่เชื่อได้ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์ครั้งนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับนัดหน้าผมจะพาไปที่เที่ยวหลายพิพิธภัณฑ์เพราะหลายท่านคงจะงงว่าเอ๊ะเที่ยวนี้ทำไมหมอยังไม่พาไปพิพิธภัณฑ์เลยนะครับเนื่องจากสิงคโปร์เนี่ยมีแง่มุมตามที่กล่าวแล้วแล้วก็ผมอยากจะยกให้เรื่องของสวนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญกับประเทศที่มันเกาะเล็กนิดเดียวแล้วไม่น่าจะทำเรื่องนี้ได้เขาทำได้คราวหน้าจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ซึ่งสิงคโปร์ก็มีพิพิธภัณฑ์เกือบ20แห่งนะครับตกลงเกาะเล็กนิดเดียวนะครับประชากรเท่านี้แต่พิพิธภัณฑ์ตั้ง20กว่าแห่งผมจะพาไปสัก5แห่งพอครับในนัดหน้าพบกันครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา